สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของสโมสร Manchester, แมนเชสเตอร์เตที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook นะครับช่อง YouTube นะครับแล้วก็เชร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ลิงก์นะครับ โอเคมาเริ่มต้นกันนะครับประเด็นหลักเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นของกิเซโนโรนโดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าสื่ออังกฤษหลายๆสื่อนะครับมีรายงานในทิศทางเดียวกันนะฮะเรื่องของอนาคตของโรนโดนะครับเดี๋ยวจะมีการไล่เลียงแล้วก็มาสรุปพูดคุยกันนะครับสำหรับกระแสรแรกก่อนเดอะรเมลเนี่ยมีการระบุก,กันออกมาครับว่าโรนโดเนี่ยจะมีการเข้าพูดคุย กับเอริกเทนฮากเป็นการส่วนตัวในช่วงวันนี้ครับโรนโดจะมีการเดินทางมาที่สนามซ้องคาเรนตันแล้วก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางที่เขาเนี่ยจะอยู่กับแมนยูต่อไปแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างไรเทนฮากก็จะมีการอธิบายให้มันชัดเจนนะครับทีเนี้ยนะครับพอดเดลิเมลเนี่ยมีการรายงานแบบเนี้ยทางดิันติกครับสื่อดังเนี่ยก็ได้มีการขยายมาอีกนะครับ ดีแลนติกเนี่ยบอกว่าเทนฮากเนี่ยต้องการดูว่าคิเยโนโรนโดเนี่ยยังมีความต้องการอยู่กับสโมสรต่อไปหรือเปล่านะครับโรนโดต้องให้คําตอบด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เทนฮากจะรอดูนะครับแล้วก็ต้องการได้รับคําตอบรับคํายืนยันจากโรนโดว่าเขาเนี่ยยอมรับ เกี่ยวกับสภาพในตอนนี้ได้หรือเปล่านะครับก็คือต้องมีการยืดหยุ่นกันหน่อยบางเกมคุณอาจจะไม่ได้ลงนะบางเกมคุณก็ลงเป็นตัวสำรองบางเกมคุณก็ต้องลงเป็นตัวจริงนะครับและหลังจากนั้นครับเมื่อได้รับคําตอบอย่างเป็นทางการแล้วนะครับทุกอย่างมันเคลียร์หมดนะครับจากนั้นเนี่ยทางเอเดนฮาร์คเนี่ยก็จะให้ทางโรนโดหรือว่านุยาตให้โรนโดเนี่ยร่วมสองกับทีมชุดใหญ่อีกครั้งได้นะครับซึ่ง ถ้าเกิดมันมาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือโรนโดไม่ตอบร,รับนะครับหรือว่าบอกปฏิเสธเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวนะครับที่เอนฮากยื่นให้คุยกันแบบคียกันแบบไม่ลงตัวแล้วกันนะครับแล้วก็โรนโดเนี่ยถึงขั้นปฏิเสธเนี่ยแน่นอนครับว่าทางเอริินฮักเนี่ยก็จะอนุญาตให้โรนโดหาสโมสรใหม่ในเรื่องของการย้ายได้ทันทีเลยนะครับถ้าเกิดนักเตะต้องการน,นะนอกจากนี้ครับ เดนติกมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับว่าทางนักเตะของแมนยูเนี่ยได้รับอนุญาตให้มีการพักผ่อนในช่วงวันนี้1วันนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยทางเอเดนฮาเป็นคนเข้มงวดมากนะครับแล้วก็จะมีการซ้อมเข้มซ้อมหนักนะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีการกำลศึกหนักถึง4เกมภายใน10วันนะครับทำให้เอเดนฮาก็โอเคนชงเวลาที่ผ่านมานักเตะก็ไม่ได้เล่นแย่ด้วยเล่นกันแบบเต็มที่ก็เลยให้โบนัสหน่อยเรื่องการพัก1วันนะครับ แล้วก็แมนยูจะมีโปรแกรมพบกับเชอรีฟนะครับในศึกยูโรปาลีกซึ่งก็ยังถือว่าเป็นสาการที่ตึงเครียดพอสมควรนะครับเพราะว่าเดลเินฮาแล้วก็แมนยูเนี่ยต้องการเรื่องของการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นมีการคาดหวังเกี่ยวกับการเก็บแต้มเต็มอย่างแน่นอนนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับส่วนสาการเกี่ยวกับฝั่งของเชลซีกันบ้างนะครับเชลซีเนี่ยนะครับเดลดเมลมีการรายงานกันออกมานะครับว่าทอร์โบลี่เนี่ย ก็ถือว่าเป็นคนสําคัญนะครับที่พยายามผลักดันให้ดิวการย้ายของโ,อโรโดมาเชลซีเกิดขึ้นให้ได้นะครับจริงๆเนี่ยมีการดําเนินการมาแล้วครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าทางทวันูเคิลที่เป็นผู้จัดการทีมในตอนนั้นเนี่ยเป็นคนที่บอกปัดไปนะครับทาให้ทอร์โบรี่ก็ยอมถอยแต่ตอนเนี้สากากมันเปลี่ยนไปนะครับสายการของโ,อโรโดมันก็เริ่มที่จะชัดเจนขึ้นแบบเรื่อยๆมีโอกาสย้ายทีมเพิ่มขึ้นมากกว่าซัมเมอร์ก่อน แล้วก็ตอนนี้คุณซือของทางลซ c ไม่ใช่ทวิตทูเคร์แล้วนะครับเป็นแกรนพอตเตอร์ทำให้ทอ็อตบอรลี่เนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะมีการดึงโรนโดมาร่วมทีมได้นะครับถึงขั้นที่มีการบอกกันว่าทอ็อตบอรลี่เนี่ยได้มีการเข้าหาทางเอเย่นของทางโรนโดแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พยายามที่จะดึงตัวนะักเตะรายนี้มาร่วมทีมได้ในช่วงมกราคมนี้เลยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นทางออกที่ดี่สุดนะครับโรนโดได้ย้ายทีมนะ แล้วก็เชลซีนั่นน่เตะอย่างที่พวกเขาต้องการก็คือทอฟฟอรี่อ่ะนั่ะเตะอย่างที่เขาต้องการแมนยูก็พร้อมปล่อยอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดสาการมันยังไม่คลี่คลายเนี่ยก็อาะโอเคโดอยากย้ายก็ตามแต่เลยนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของโรนัโดเกี่ยวกับกเรื่องของการย้ายทีมด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้ครับว่ากันว่าทางโรนัโดเนี่ยก็พร้อมที่จะมีการลดค่าเหนื่อยในการย้ายด้วยนะครับคือตอนอยู่กับแมนยูเนี่ย เรื่องของเบ้นเงินค่าเหนื่อยเนี่ยไดย้รับแบบเต็มจํานวนนะโดยที่ไม่ตัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0,000นปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับตามรายงานก็หลอกมานะทีเนี้ยถ้าเกิดย้ายไปต้นสังกัดใหม่เนี่ยเพื่อให้การย้ายมันแบบสะดวกมากขึ้นนะครับแน่นอนครับว่าก็ต้องมีการลดเรื่องของเพงดานค่าเหนื่อยลงนะครับอาจจะสักประมาณ0อ0 0 0 0ส0ประมาณนั้นหรือเปล่านะครับก็รอติดตามกันนะครับแต่ว่าตัวเต็งตอนเนี้ยเป็นเชลซีครับที่มีข่าวอย่างหนักนะครับ ฟังแมนยูเราบ้างนะครับถ้าเกิดมันถึงสถานการณ์ที่โรนโดย้ายทีมจริงๆในช่วงมการาคมเนี่ยคือดีเลนติกบอกว่าแมนยูเนี่ยน่าจะไม่เซ็นใครเข้ามาแทนที่คิซโนโรนโดเพิ่มเติมในช่วงมการาคมนะครับคือสถานการณ์ของแมนยูเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่จอร์นเมอร์เทอร์เคยให้สัมภาษณ์มานะฮะว่าตลาดช่วงมการาคมเนี่ยอาจจะไม่ได้บูมเท่ากับตลาดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นแผนการเนี่ยมันก็ยังคงเดิมแหละถึงแม้ว่าจะมี ส่วนสําคัญนักเตะคนสําคัญเจ้าจากทีมไปเนี่ยนะฮะก็ยังนิ่งเฉยนะครับยังไม่แบบไม่มีการเสริมทัพแน่นอนนะครับในช่วงมก,การาอาจจะเน้นเรื่องการเสริมทัพที่เดียวในช่วงซัมเมอร์มากกว่านะครับเออเรื่องนี้ก็ผมมองว่าโอ้น่าเป็นห่วงนะครับพอแมนยูไม่คิดที่จะเสริมกองหน้ารายใหม่เข้ามาแทนที่โรนโดในช่วงมก,การาคมเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนอนะ่ะซึ่งผมมองว่าอย่างงี้นนะครับแบตฟอร์ดนักซียาวเนี่ยไม่น่าจะพอนะครับถึงแม้ว่า จะพร้อมลงสนามแต่ว่าเรื่องของความสม่ำเสมอเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้ซึ่งแน่นอนครับว่าผมอยากให้เสริมมากกว่าในตำแหน่งศูนย์หน้านะครับถ้าเกิดโรโนอโเลือกใหญยจริงๆนะครับตับเลงงานจากมิลเลอร์กันมากนะครับมิลเลอร์เนี่ยก็มีการระบุก,กันออกมานะครับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเอ,อเดนเฮาต้องการให้โรโนอโอยู่กับทีมต่อไปแหละในช่วงซีซั่นที่เหลือนะครับแต่ก็เข้าจกกนดีครับว่าถ้าเกิดสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับทางแมนยูแล้วก็เทนหาก็เต็มใจที่จะปล่อยนั้งแต่ะ รายนี้ออกจากทีมถ้าเกิดนักเตะต้องการในช่วงมกราคมนะครับแล้วก็ให้หนักเตะเนี่ยสามารถย้ายทีมหรือว่าคุยกับทีมไหนก็ได้ที่สนใจนะฮะแต่ว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยต้องยื่นงินเข้ามาแล้วก็เป็นข้อเสนอที่ตกลงกันได้ทั้ง3ฝ่ายทั้งตัวของนักเตะทั้งสโมสรใหม่แล้วก็แมนเชสเตอร์เดเลากนะครับส่วนเรื่องเล่อื่นครับที่มาฝากกันครับโยมาที่เรื่องของทางเจอร์มีฟิลงปงนะฮะตามรายงานจากโรมาโน่ครับมีการพรูดกันออกมาครับว่า แมนเชสเตอร์เดนเน่ได้มีการส่งแมวมองไปติดตามผลงานของเจอร์มี่ฟิล์มปงมากกว่า3ครั้งแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยกำลังติดตามผลงานของนักเตะรายนี้อยู่นะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยรู้จักนักเตะรายนี้เป็นอย่างดีนะฮะแมนยูแล้วก็อีกประมาณ3มทีมนะที่กําลังติดตามผลงานานักเตะรายนี้นะครับเพราะฉะนั้นแมนยูดูที่จะเอาจิงเอาจังนะตัวเลือกในตาแหน่งแบ็กขวานะครับตอนนี้ก็ เพิ่มเงินขึ้นมาอีกหนึ่งราแล้วนะฮะเป็นนักเตะดัดด้วยนะครับอ่ะก็รอติดตามกันนะครับตอนนี้ก็หลักๆมีเจอร์มี่ฟิมปงมีโทมัสมูเนเยเซจิโนเดสนะครับดันเซลโดฟเฟสนะครับของทางอินเตอร์มิลานตามนี้นะฮะส่วนสถานการณ์ของแบ็กปาของทีมเราอย่างอารอมวิซาก้ารครับก็มีรายงานเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์ของวันวิซาก้าเนี่ยเปิดกว้างมากที่จะ มีโอกาสย้ายทีมในช่วงมกราคมนะครับพาเลตเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้ามาพูดคุยกับทางสโมสรแมนยูนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอคําตอบขั้นตอนสุดท้ายจากทางสโมสรก่อนก็คือต้องรอคําตอบจากแมนยูอะว่าแมนยูจะมีการคิดเรื่องของราคาค่าตัวรายจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็แมนยูต้องการปล่อยแบบยืมตัวหรือว่าปล่อยแบบถาวรน,นะฮะพูดง่ายๆว่าก็ต้องอยู่ที่ Man แมนยูแหละว่าจะยอมปล่อยไหมเท่านั้นเองนะครับพาเลตก็พร้อมเปิดโอกาสให้วันพิซาก้า กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับส่วนตำแหน่งผู้สับปะตูครับล่าสุดแมนยูไปมีข่าวเชื่อมโยงกับไมค์เมยยองนะครับผู้สับปะตูของเอซิมิลานนะฮะซึ่งแมนยูก็มีแนวโน้มในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสข่าวแต่ไม่หมดนะครับว่าแมนยูกําลังมองหาผู้สับปะตูรายใหม่ในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับเนื่องจากว่าสาการของทางดิวดิกาเ,เนี่ยกับสัญ,ญาชาตบัใหม่ของดิวกาเนี่ยยังไม่คืบหน้ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แมนยูจะมีการวางแผนกันเอาไว้นะครับ ไมเมยอนเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แมนยูเล็งกันไว้นะครับส่วนแนวลุกที่มีข่าวกวสิบเชื่อมโยงกับแมนยูอย่างจอร์ดูบารนนะฮะเป็นตัวรุกดาวรุ่งชาวโคลัมเบียนะฮะของชิคาโกไฟนนะครับทีมจากอเมริกานะครับซึ่งล่าสุดมีราย,ยางานออกมากครับว่าแมนยูพร้อมกับดิมูเนี่ยเตรียมเปิดศึกน้องสนามในการเย่นตัวจอร์ดูรัตนะฮะซึ่งเป็นแนวรุกวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นนะครับ ว่ากันว่าแมนยูเนี่ยได้มีการทาการติดต่อไปหาเชคโก,โกฟายนะครับแล้วก็มีการสอบถามรวมไปถึงมีความต้องการเออแล้วก็ยินดีอ่ะที่จะจ่ายข้อเสนอราวๆสิล้านบอ์เพื่อคว้าตัวแนวลุกรายนี้นะครับคือเรียบพูเนี่ยก็ให้ความสนใจมานะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเรียบพูเนี่ยน่าจะเป็นการติดตามผลงานมากกว่าแต่ว่าแมนยูเนี่ยดูที่จะจริงจังมากกว่าเรียบพูไง ส่วนนัดเดลราเนี่ยเล่นได้ทั้งตำแหน่งศูนย์นาแล้วก็ตำแหน่งตัวริมเส้นนะครับโชว์ผลงานที่แบบโดดเด่นด้วยนะครับว่ากันว่าเอเย่นแล้วก็ครอบครัวข,ของดูราเนี่ยจะมีการเดินทางมาที่อังกฤษในอีกไม่ช้านี้นะครับเพื่อมาพูดคุยกับทีมที่ให้ความสนใจแล้วแหละนะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีทีมจากอาิกาสเปนนะที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็รอติดตามกันนะครับจากกระแสของโรนโดครับที่มินมีโอกาสการย้ายทีมเนี่ยนะฮะ ทีนี้นะครับ m อ n เนี่ยก็ได้ไปดูเรื่องของกระแสแฟนบอลกันบ้างน,นะครับพรอมีกระแสะข่าวว่าโรนโดย้ายทีมแน่นอนครับว่าแฟนบอลก็อยากให้แมนยูเนี่ยไปซื้อแนวรุกรายใหม่เข้ามาซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าก็ต้องเป็นคอที่กัปที่แฟนผีเนี่ยมีการพูดถึงกันข้างเยอะอยากให้สโมสรอนไปนําเข้ากันเข้ามาแทนที่คิเยโนโรนโดนะครับคอที่กัปในช่วงซีซั่นนี้ก็ยังคงทาผลงานได้แบบโดดเด่นนะทั้งยิงประตูทั้งแอซิ์นะครับแล้วก็ นัดล่าสุดเนี่ยที่ PSV เนี่ยพบกับคู่แข่งถึงแม้ว่าจะแพ้ไป4-2แต่ว่าในนัดดังกล่าวเนี่ยโคดิเาโปเนี่ยก็มีการสร้างสารรค์โอกาสได้ถึง11ครั้งด้วยกันนะครับทำให้ก็มีการเพิ่มระดับความสนใจจากแฟนพีขึ้นไปใหญ่นะครับแล้วก็มีการเรียกร้องว่าคนนี้แหละน่าจะมาเป็นตัวแทนของโรนัลโดได้นะครับในช่วงมกราคมนะถ้าเกิดพีโดย้ายออกจากทีมไปนะครับน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดนะครับทั้งเรื่องของเม็ดเงินนะครับทั้ง ใจที่โคดีโกโปมีความต้องการที่จะย้ายมาแมนยูตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วนะครับอะไรหลายอย่างเนี่ยมันคลิกกันมากนะครับแล้วก็โดไปถึงทั้งตำแหน่งที่มันมีความหลากหลายทั้งตัวเดิมเส้นได้แล้วก็เป็นศูนย์หน้าก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนนักเตะหนึ่งรายครับก็คือมิเตอซิมเฮนครับที่แฟนผีนเนี่ยก็ต่างก็เชียร์เหมือนกันนะฮะสำหรับกองหน้าของทางนาบรีรายนี้นะครับซึ่งในเกมล่าสุดเจ้าตัวก็โชว์ผลงานได้แบบโดดเด่นนะครับโดยซีซั่นนี้ วิตเตอร์โอซิมเนเนี่ยกดไปแล้ว5ประตูจากการลงเล่น9นัดในช่วงซีซั่นนี้ครับแล้วก็ซีซั่นก่อนเนี่ยกดไปทั้งหมด18ประตูจากการลงเล่นสองนัดเมื่อซีซั่นก่อนเราก็มีอีก6แอสซิสต์ด้วยกันคือตั้งแต่รายเนี่ยน่าสนใจมากนะครับในเรื่องของศูนย์หน้าที่แมนยูกำลังให้ความสนใจแต่ปัญหาก็คือราคามันสูงนะครับล่าสุดที่ผมเคยพูดไปครับจากกระแสข่าวจากฟอร์นเทลลี่เนี่ยราคาของโอซิเมเนเนี่ยน่าจะประมาณ90บล้านปอนด์นะฮะ เพราะฉะนั้นมกราคผมเนี่ยอาจจะลุ้นยากแต่ถ้าเกิดไปลุ้นกันแบบเต็มๆในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันก็พอคุยกันได้นะเชื่อกันว่าแมนยูอาจจะมีการจัดสรรเรื่องของข้อประมาณในการซื้อได้นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะเรื่องของตัวเลือกที่แฟนผีเนี่ยมีการเชียร์ข้างเยอะที่จะมาแทนที่โรนโดนะครับทั้งคดิโกโปแล้วก็วิเต์ซิมเฮนส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุ แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ